ไม่แม่บอกว่าพวกนี้จะต้องไปถวายพระไม่ใช่ค่ะคือว่าพรุ่งนี้เป็นวันออกพรรษาค่ะแล้วคราวนี้แม่ก็เลยชวนน้องเยไหมนะคะซื้อของมาทําสังฆทานแต่ว่าของทําสังฆทานคือเราจะไม่ซื้อสังฆทานที่เป็นสําเร็จรูปนะคะเราจะซื้อของมาห่อสังฆทานเองก็จะมีอะไรบ้างก็คือตามที่ชอบไม่ใช่ตามที่ชอบค่ะคือเป็นของใช้สําหรับพระภิกษุสงฆ์เลยนะคะก็จะมีสบู่ยาสีฟันยาสระผมน้ำยาล้างจานอะไรประมาณนี้นะคะผงซักฟอกนมอะไรอย่างนี้มาดูการจัดสังฆทานในแบบของน้องยาไหมกันเริ่มจากอะไรคะเริ่มจากนี้ค่ะวางเลยค่ะหนูจะวางยังไงก็ได้ลูกตามที่หนูชอบเลยค่ะได้หรือยังคะยังค่ะแล้วในวันออกพรรษานี้เขาต้องทำอะไรบ้างน้องเยไหมไม่รู้เขาจะมีตักบาตรเทโวนะคะก็คือการตักข้าวสารอาหารแห้งที่หนูตักข้าวสารแล้วหนูก็เอาเหรียญใส่ในย่ามพระไงลูกพรุ่งนี้หนูต้องตื่นแต่เช้านะคะพรุ่งนี้เป็นวันออกพรรษาน้องเยไหมจะตื่นไปทำบุญกันแล้วก็เดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปให้ดูกันนะคะว่าพรุ่งนี้น้องเยไหมจะทำบุญตักบาตรอาจารย์ใส่เลยลูกสังฆทานสวยๆจากฝีมือเราเองตดค่ะโอ้ยมิน่าเราแม่ได้กินอะไรเหม็นๆน้องยังไหมตดนี่เองน่าเกลียดมากเลยอ่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นของที่ยังไม่หมดอายุนะคะเพราะว่าถ้าเป็นสังฆทานที่เราไปซื้อสำเร็จรูปบางอย่างมันอาจจะหมดอายุแล้วนะคะแล้วพระสงฆ์ก็จะไม่ใช้นะคะแต่อันนี้คือเราซื้อมาใหม่ๆเลยแล้วเรามาจัดเองแบบนี้รับรองว่าปลอดภัยแน่นอนสวยแน่นอนใช่แล้วก็ปลอดภัยด้วยใช่ไหมน้องเยไหมไม่อันตรายด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีภารกิจอะไรนะไปทำไมคะไปถวายพระค่ะค่ะแล้วก็เอาสังฆทานไปถวายพระแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตักบาตรเทโวกันด้วยใช่ไหมค่ะตักบาตรเทโวสวยๆนะคะค่ะเป็นวันออกพรรษาเนาะเราไปทำบุญกันค่ะเป็นวันเกิดของหนูนะคะไม่ใช่วันเกิดหนูวันเกิดหนู12สิงหาค่ะพรุ่งนี้วันออกพรรษาลูกแต่ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวน้องยังไงเพราะว่าคลิปมันเต็มค่ะ คลิปเต็มอะไรหรอมั่วจริงๆค่ะเดี๋ยวน้องยังไงจะขอตัวลาก่อนนะคะลาเลยจ้ะอย่าลืมกดติดตามน้องเยไหมด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดตามสายให้พลังนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายพรุ่งนี้เราไปทำบุญกันนะ